ครับคุณพยัคฆ์ทรัพย์มณีสมชัยมาถอดมงคลให้มวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้พบกันในน้ำหนัก104ปอนด์ครับเป็นคู่แรกมวยไทยเจ็ดสีประจำสัปดาห์แดงนั่ง101นะครับในขณะที่น้ำเงินลำปางแต่ว่าดูฟองของน้ำเงินอนุวัฒน์สิทธิ์โยแล้วคุณธนากรครับ3ครั้งหลังนั้นยก2น็อกยก3น็อกยก2น็อกมีอยู่แค่นี้ครับครับก็เป็นดาวเด่นที่เด่นมากๆครับจากภูธรแล้วก็ตอนนี้มาเด่นมาดังอยู่ที่ทั้งลุมพินีทั้งราชดำเนินแล้วก็ช่อง7ครับ3ฟอร์มหลังน็อกเพชรอำนาจที่ช่อง7ครับยก2แล้วก็มาน็อกลำนะลำมูลน้อยที่ลุมพินีล่าสุดไปชกที่ราชดำเนินครับน็อกโตโต้สิทธิชัยยืนลูกต้นโดนหัวทับนอกเอ้าโอ้โหจะร้อนแรง4ครั้งรวดเลยครับอนุวัฒน์โอ้โหต้องเกาะแล้วครับลูกต้นชื่อดีนะครับชื่ออนุวัฒน์นี่ชื่อเดียวกับอนุวัฒน์แก้วสัมฤทธิ์นี่ยอดมวย2พศหมัดหนักครับดูครับตัวนี้มาตะเภาเดียวกันนะครับประเภทโป้งติดบัญชีนะครับอนุวัฒน์โอ้โหตอนนี้ลูกต้นครับตั้งรับจริงๆแล้วลูกต้นก็เป็นมวยที่ไม่ธรรมดาครับพร้อมล่าสุดชนะ1สยามสิทธิ์จากุ้งที่ลุมพินีมาแต่ว่าดูครับวันนี้โอ้โหต้องล็อกต้องก่อนแล้วครับอาวุธถนัดของลูกต้นก็คือเข่าครับมวยปอดใหญ่ปลายแรงระยะยาวๆครับเครื่องดีเซลแต่ว่ายก1เท่านั้นเองทางด้านอนุวัฒน์นี่โจมตีก่อนเลยครับทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้มีศอกตั้งนัดขึ้นมาทำท่าเป๋เหมือนกันลูกต้นโอ้โหครับ3ครั้งหลังนั้นน็อกตลอดนะครับนี่จะเพิ่มสถิติเอกตัวเองเป็นรายทาน็อกเอาแบบมวยไทยนะครับได้ไม่ได้ครับลูกต้นจะให้คำตอบอันนี้ลูกต้นต้องประคองไว้ก่อนกอดล็อกแล้วก็แทงเข่าเป็นบางจังหวะป้องกันตัวให้รอดยกนี้ไปก่อนก็เลือดกำเดาออกมาแดงจับต่อยมาถูกซ้ายขวาของอนุวัฒน์แล้วเข่าก็มีครับไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะหมัดอย่างเดียวดูสิครับเข่าแหลมแหลมไหมครับเตียบมวยแม่ทะลำปางนะครับมวยเหนือครับมวยเหนือทินกิงซางครับโอ้โหได้เลือดแล้วครับเลือดใครเอ่ยเลือดของลูกต้นนะครับเลือดกำเดาโอ้โหโอ้โหรอดเราไม่น่าเชื่อหยุดก่อนวันนี้โอ้โหนี่เป็นคู่เปิดที่ดุเดือดเร่าร้อนแล้วนะครับประเภทดูเดือดเลือดพลาดจริงๆครับดูครับโอ้โดนครับปัดขวาปัดขวาทีครับโอ้ยลงครับโอ้โหเวลาเป็นเวลากรรมการจะนับหรือเปล่าเวลาช่วยเวลาเวลาช่วยเวลาช่วยครับได้หายใจก่อนถือว่าคู่แรกยกแรกติดดาวให้แล้วครับวันนี้ก็ต้องดูต่อไปครับปีนี้ล้านสองรางวัลดูเดือดแห่งปียกที่สองเริ่มแล้วครับดูครับอนุวัฒน์จะรักษาสถิตินับสามครั้งติดต่อกันได้หรือเปล่าขัดขวาโอ้โหต่อได้แรงด้วยต้องติดวงในครับทุกต้นอย่าอยู่ห่างต้องกอดแล้วก็ประคองเอาไว้เอาล้มลงไปทั้งคู่ต้มจัดครับปลายแรงนะครับจะพิสูจน์กันครับว่าอย่างไหนไปอย่างไหนอยู่โอ้โหโอ้โหแม่ไม่กอดถ้าไม่ติดลำบากต้องติดไว้ตอนนี้กอดเองครับมาดูครับ3ฟอร์มหลังชกแค่ยก2ยก3ครับแต่ว่ายกนี้ยกที่2จะผ่านไม่ผ่านแล้วผ่านยก2แล้วเข้าสู่ยกที่3เป็นทางของลูกต้นครับขวางตอนนี้เข้ามาแล้วครับเสียบเข่าขวางแทงลูกต้นขวางแล้วแทงนี่ครับต้องแก้ด้วยลูกในมวยหมัดค่อยติดตลอดด้วยครับต่อยยากขึ้นกันไม่ให้โอกาสทางด้านอนุวัฒน์ได้ต่อยหมัดแล้วตอนนี้อันนี้วัดกันเลยครับระหว่างในกับนอกครับต้นนั้น3ยกจะเป็นอย่างไรสำหรับแดงและหากผ่าน3ยกไปแล้วช่วง 4-5 จะเป็นอย่างไรสำหรับอนุวัฒน์น่าสนใจจริงๆครับมวยคู่นี้นะครับนี่ครับเข่าลูกต้นนั้นเข่าล้วนๆครับมาแล้วครับแล้วเข่าเป็นของลูกต้นเห็นๆแล้วตอนนี้แต่ว่าหมัดจังหวะหมัดต่อยของอนุวัฒน์นี่ไม่มีจังหวะต่อยแล้วตอนนี้โดนลูกต้นใช้แขนกระชิดติดตัวแล้วก็แกล้งตีเขาเจอลูกหนักบ้างแล้วนะครับอนุวัฒน์ถูกจิ้มด้วยเข่าแล้วครับ
ตีตื้นขึ้นมาครับลูกต้นตอนนี้มาลุ้นกันว่าอนุวัฒน์จะดิ้นหนีจากแล้วก็หนีเข่าของลูกต้นโอ้โหครับจังหวะทักจะยุ่งทักจะยุ่งครับเลือดเกำเดายังไหลอยู่จังหวะต่อยได้ไหมต่อยไม่ได้ไม่ทันเลยครับลูกต้นไม่ให้โอกาสถอดแล้วก็แทงลูกนี้ไปเอาแล้วครับ50-50แล้วครับ50-50แล้วก็ยกเนก็ยังร้อนแรงครับแต่ว่าที่เด็ดกว่ายกแรกก็คือลูกต้นครับเริ่มจะโต้ได้เริ่มจะทำได้อย่างต่อเนื่องครับเอาครับตอนนี้มีเข่ามาโต้อีกแล้วครับอนุวัฒน์นอกเหนือจากหมัดกระเตะหาจังหวะต่อยให้ได้ครับอนุวัฒน์ว่าไม่ดูได้อย่างไรครับอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเขตอันตรายของมวยหมัดนะครับอนุวัฒน์ในยกที่3ต่อยได้ไม่ได้ตามต่อครับเป็นทางโค้งฮะยกที่3บุกหนักเหมือนกันอนุวัฒน์ไม่มีอื่นใดต้องต่อยอย่างเดียวต่อยหมัดซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายอนุวัฒน์ไม่มีอย่างอื่นเลยโอ้โหนี่ได้ดาวเลยครับแล้วกรรมการห้ามได้ยอดเยี่ยมครับเบรกไว้ทันแค่ออกสตาร์ทนี่ติดดาวได้อีกแล้วนะครับติดดาวได้อีกแล้วครับแล้วครับมวยจากจังหารร้อยเอ็ดกางเกงสีแดงกับน้ำเงินแม่ทะครับลำปางใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเปิดเครื่องรับช้านี่เสียดายแย่ครับครับลูกต้นรอบใช้แผนเด็ดคือตีเขาแรกเขาอย่างนี้ก็ลูกต้นบอกสบายอนุวัฒน์ถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าใช่ว่าจะมีแต่หมัดนะครับในก็มีด้วยโอ้โหต่อยห้วยโป่งลุ้นตัวโป่งไปแล้วหวาดเสียวเหมือนกันแต่ว่าเข่าของลูกต้นได้จัดเหลือเกินตอนนี้ล้าลงไปบ้างแล้วอนุวัฒน์ต้องถอยโอ้ยดูครับมาแล้วครับมาเป็นชุดเดินครับเสียบไม่จะเข้าอ้าวครับมีโต้ได้จะเข้าเขตอันตรายของลูกต้นโอ้ยขวาเจอขวาโต้ขวาอีกทีครับอ้าวครับต่อยอย่าให้ได้ซ้อนเป้าได้นะยังครับยังครับอ้าวครับมีโต้เข่าสับดูครับสับทีโอ้แต่เสียงเชียร์มวยเล็กอนุวัฒน์นั่นก็เยอะนะครับอนุวัฒน์หนีไม่ออกครับโดนลูกต้นนี่ติดถึงตัวต่อยได้หมัดเดียวถึงตัวอีกแล้วแล้วก็ถึงตัวก็ยัดด้วยเข่าลูกใหญ่ด้วยครับลูกใหญ่ของลูกต้นนี่น่าคิดจริงๆโอ้ติดอีกแล้วครับเอาครับที่เข่าดูครับหัวใจดีจริงๆครับอนุวัฒน์ต่อยอีกแล้วต่อยอีกแล้วยุบยุ่งเลยครับลูกต้นโอ้โหมาดูครับดูเสียงเฮียครับถ้าเร่งจนต่อยขวาลำตัวก่อนเสียบเอาแล้วครับเสียบเท้าโอ้โหอะไรจะเกิดครับเอาแล้วครับเหลืออีก2ยกนี่ยก3เท่านั้น